ด็กๆวันนี้ภูมิใจเสนอหนุ่มสายร้องปะทะสาวสายแดนซ์พี่รถเมล์และพี่ดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสกายครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงบัดที่เลินครับโอ้ถ้าร้องเพลงต้องไปนู่นนะฮะไม่ต้องคำเด็กแล้วครับผมอันนี้เพื่อโชว์ความสามารถเฉยๆครับผมโชว์ใช่ไหมฮะใช่ครับร้องเลยร้องเลยดีกว่าไหนๆสกายตั้งใจแล้วเปิดดนตรีหนูหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เขาบอกให้ไปเปิดดนตรีหน่อยเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดให้ก็ได้เดี๋ยวนะเดินคุณพูดเดินเต้นซะเลยไม่ได้ฟังสกายร้องเลยฮะนี่ปูนขาช่วยอธิบายพีระเมดท่านี้คืออะไรลูกโอ้วันนี้ถ้าปล่อยผมมานี่อย่าบอกเลยนะว่าเกาหลีก็เกาหลีสกายเมาเหรอลูกหรือไงถึงเวลาของฟ้าแลบเด็กแล้วค่ะรายการที่เด็กๆตอบคำถามได้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล 30,000 บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วยกลับมาสนุกสุดๆชุดไม่อยู่ไปกับน้องบุญหนุ่มเอลพิวและน้องเดย่าสาวเสียงเพราะที่กำลังแย่งชิงโต๊ะปิงปองและของปิงย่างกันอย่างดุเดือดซึ่งเมื่อวานน้องเดย่าก็โชว์ความเหนือคว้าแจ็คพอต 30,000 บาทไปได้อย่างสวยๆพร้อมเก็บ1คะแนนใส่กระเป๋าวันนี้ต้องมาลุ้นกันต่อว่า3ข้อที่น้องบุญตอบถูกเอาไว้จะเพียงพอที่จะหยุดความร้อนแรงของสาวน้อยเดย่าได้หรือไม่ไปชมกันเลยค่ะเดย่าเดินมาเหมือนจะเดินมาเตะใครสักคนเนี่ยโอ้โหเดินมาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรสื่อถึงตรงนี้จ้ะสื่อจ้ะสื่อจ้ะด้วยจ้ะมาตรงนี้เลยจ้ะสำเร็จพี่เบิร์ดสำเร็จพี่เบิร์ดเลยสำเร็จพี่เจ้ออกได้ออกได้ถอยบอกเออออกไหมโอเคมาตรงนี้เลยจ้ะไม่เป็นไรแต่เขาก็เมื่อยนะโอ้ไม่มาช่วยเลยอ้าวน้องเดย่าพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะได้แจ็คพอตไปครั้งแล้วนะได้สิบข้อเลยสบายแล้วครั้งนี้เล่นสบายสบายมีไหมครับแตก2รอบในรายการมีครับมีด้วยนะฮะแต่เป็นหัวแตกนะครับผมรอบนี้น้องบุญได้ไป3ข้อ3ข้อถ้าได้มากกว่า3ก็ชนะอีกครั้งนึงเลยขอ4ข้อได้ไหมลูกแค่4ข้อลูกไหวไหม10ข้อก็ได้ทำแล้วพูดอะไรก็ชิวๆแต่ว่าถ้าหนูได้8กับ3ก็ได้8 12ไงจ๊ะเออรวมกันเขารวมกันแล้วบอกไม่เคยเล่นไงถ้าหนูได้เท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นนะเน่ถูกต้องเป็นตรรกะเลยถ้าหนูได้เท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นสิ่งไม่ต้องพูดก็ได้อ้าวเดย่าไปที่โอวัลตินสมาร์ทสวัสดีครับโอ้มีอะไรไหมปวดท้องครับปวดท้องทำไมอ่ะท้องอืดท้องอืดทำไมอ่ะท้องอืดทำไมเลือดออกทำไมเลือดออกอ่ะเออทำไมอู่เลือดออกอ่ะตรงไหนนี่ไงเฮ้ยเนี่ยซิปซิปเลยเนี่ยเป็นไงเป็นไงเห็นปุ๊บมาเลยโหคมๆเลยนี่โอติมโอติมช่วยมาเยอะมาลุ้นน้องเดย่าดีกว่าอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดย่าพร้อมพร้อมไหมคะปริศนาไปเย้เดย่าชอบดูการ์ตูนไหมลูกชอบค่ะชอบเป็นพวกเรื่องอะไรลูกหนังเงือกแล้วก็โพนี่ค่ะเข้าทางเอลซ่าดูไหมลูกเอลซ่าดูไหมดูค่ะดูนะถ้าไปบ้านยายก็ดูค่ะพี่กุลทองดูไหมลูกพี่กุลทองโอ้โหสโนน้อยเรือนงามดูไหมลูกอยากได้ชุดเอลซ่าไม่น่าไม่น่าทันไม่น่าทันสโนน้อยเรือนงามนี่ก็รู้จักอ้าวพร้อมเริ่มคำถามเลยพร้อมนะดีมากเลยรุ่นพร้อม2นาทีจับเวลาคำถามอะไรเจอได้ในการ์ตูนระหว่างนางเงือกกับนางเงือกนางเงือกถูกครับเย้ชอบท่าดีใจหนึ่งแล้วนะเขาชอบเลยนะนางเงือกนะชอบนางเงือกพอดีเป๊ะนางเงือกมีขากี่ข้างบางทีก็มีสองข้างบางทีก็มีหนึ่งเอ้ยไม่มีขาแต่มันมีแค่หางนี่ไงยังไงเล่าไหวตัวทันนะเนี่ยเฮ้ยตัวไหวตัวทำไมตอนแรกถึงตอบว่ามีขาลูกเพราะว่าอะไรอย
ยังไม่ตื่นเบลอเบลอที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนแรกหนูหลับมาตลอดเลยแล้วลูกตื่นแล้วนี่ตื่นยังลูกตื่นแล้วค่ะอะไรนะปีศาจถึงจะเป็นนางเงือกอ๋ออ๋อคือเขาไม่ได้เป็นนางเงือกมาก่อนเขาโดนปีศาจหรอปีศาจก็เลยเป็นนางเงือกไงแล้วเจ้าชายเห็นนางเงือกตรงไปอ๋อเจ้าชายก็เลยเอาแอปเปิลมาให้แม่มดกินโดนไปหมดแล้วนี่เป็นสโนว์ไวท์สโนว์ไวท์แล้วเอ้าคำถามครับนางเงือกมีขากี่ข้างตอบว่าไม่มีค่ะถูกครับเย้ข้าดีใจเอาละครับข้อต่อไปนี้ถ้าถูกเสมอนะคำถามแล้วนางเงือกมีครีบกี่ครีบครีบมีหลายครีบเลยค่ะคิดดีเราใบเท่ากันเลยใบเท่ากันปลามันมีครีบไหมก็จะมีอยู่นะใช่ไหมพี่แพกุ้งครีบก็คืออยู่ข้างหลังบ้างข้างๆบ้างที่เป็นครีบปลาทีนี้นางเงือกมีครีบกี่ครีบตอบว่ามีหลายครีบเลยค่ะมีหลายครีบเลยนะคำตอบผิดครับผมว่าแกคงไปดูนางเงือกกินก๋วยเตี๋ยวที่ผมบอกมีครีบแต่ว่านางเงือกทั่วไปที่เราเห็นเด่นชัดก็คือจะมีแค่หางที่เป็นหางปลาแล้วก็ตัวเป็นคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวเป็นคนปุ๊บมันจะไม่มีครีบนะฮะเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรต่อนะเล่นเก้าอี้ดนตรีต้องมีเก้าอี้หรือมีดนตรีมีเก้าอี้กับดนตรีค่ะนี่ไงถูกครับโอ้โหมาใหม่เคยเล่นนะสบายนะถ้าเคยเล่นถามต่อเลยเล่นเก้าอี้ดนตรีเราจะนั่งเก้าอี้ได้ตอนเพลงเริ่มหรือตอนเพลงหยุดเพลงหยุดโอ้โหหยุดถูกครับไม่แล้วข้าดีใจเอากลับมาอีกครั้งนะถ้าข้อนี้ถูกเสมอเลยคำถามถ้าเก้าอี้โดนตีเก้าอี้จะเจ็บไหมมันจะหักค่ะถ้าตีแรงๆมันจะหักเลยแล้วมันเจ็บไหมเก้าอี้มันเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะเพราะมันไม่มีชีวิตค่ะโอ้โหถูกครับเสมอแล้วเสมอแล้วเอาละตอนนี้เสมอแล้วนะเพราะฉะนั้นข้อต่อไปนี้ถ้าถูกชนะอีกครั้งนึงเลยโอ้กลับมาได้นะหนูก็ตื่นเต้นนะอ้าวมือเย็นเฉียบเลยมือเย็นเฉียบเลยเฮ้ยคำถามฟังให้ดีค่อยๆคิดคนเสียงสูงกับคนเสียงต่ำใครตัวสูงกว่ากันคนเสียงสูงค่ะเสียงสูงเป็นยังไงอ่ะเสียงสูงเป็นไงพี่ทีนนี่คือคนเสียงสูงเสียงต่ำเสียงต่ำโอ้ไอเสียงสูงส่งมาแสดงเลยเสียงต่ำรู้ได้ยังไงมันมีอีกมันจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันจะไม่มีคนสูงคนต่ำมันจะมีแค่เสียงสูงเสียงต่ำโอ้ถามใหม่แล้วครับมันกันครับเอางี้คนเสียงสูงกับคนเสียงต่ำเนี่ยใครตัวสูงกว่ากันไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าตัวไม่สูงแต่เสียงสูงตัวไม่สูงอ่ะเสียงจะสูงได้ถ้าถูกชนะนะครับคำตอบลีตาถูกครับเย้ยากยากยากนะตอนนี้ได้4ชนะแล้วนะครับอ้าวเล่นต่อนะเป็นไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกหนาวมากหนาวมากโอ้เล่นไงเอ้ยเบาแอร์เลยโอ้อ้าวต่อไปครับกรรไกรใช้ทำอะไรไปตัดกระดาษหรือไว้ตัดพวกที่เราต้องตัดนะคะถูกครับเย้ง่ายง่ายไว้ตัดพวกที่เราต้องตัดตัดไปเลยแบบกรรไกรตัดกระดาษตัดอะไรได้หมดเลยตัดใจตัดใจโอ้ยได้เหรอตัดหางไปวะมันมากไปอ้าวมาดีเลยนะข้อต่อไปกระดูกขากรรไกรใช้ตัดกระดาษได้ไหมโอ้ยยากมากเลยยากได้ไป5คะแนนเย้ในคำถามชุดที่2นะครับปรากฏว่าน้องเดย่าชนะเย้ของรางวัลของเดย
ย่าได้ทั้ง2อันเลยทั้งปิงปองแล้วก็ปิ้งย่างได้ไปเลยโอ้พอดีเลยนะฮะออกกำลังกายแล้วก็กินต่อเลยเอาวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่พระกุ้งกับพี่เทขอบคุณครับน้องภูมิและน้องเดย่าปิดฉากการแข่งขันไปอย่างสวยงามกับการคว้าทั้งของรางวัลและแจ็คพอตกลับบ้านแบบเต็มกระเป๋าของน้องเดย่าแต่ความสนุกของฟ้าและเด็กยังไม่จบไปพบกับความฮาจากเด็กๆคู่ใหม่กันต่อเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหจับไม่ทันเลยครับเนี่ยโอ้เร็วใช่ไหมฮะเปล่าครับเขาอ้วนฮะจับไม่ทันครับผมนะอ้าวต้อนรับก่อนนะฮะพี่รถเมล์แล้วพี่ดาครับสวัสดีครับโอ้เข้าใจมาจับคู่พี่รถเมล์แล้วก็รถชนแล้วไม่ตายเหยียบน้อง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 ที่น่ารักเขายืนห่างจากแบบหัวหน้าทีมมากเลยครับผมมีสองอย่างก็คือรังเกียจกับรังเกียจครับผมไม่ดูเหมือนมีอย่างเดียวเลยครับสไตล์ครับนี่อยู่ทีมเดียวกันนะอยู่กับพี่เถอะนะเราอยู่ทีมเดียวกันนะเอาญี่ปุ่นแนะนำตัวก่อนญี่ปุ่นแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อญี่ปุ่นอายุจีขอค่ะอยู่โรงเรียนประจานเจ้าประจบค่ะอนุบาลหนึ่งค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเขาพูดว่าอะไรนะต้องกลับไปรีเทสดูครับผมอายุป.1แซวสาวเดี๋ยวเธอเขาพูดเร็วกว่าเราอีกนะเราอายุเลยนะเราอ่ะนี่สกายต้องพูดให้ได้อย่างญี่ปุ่นอันนี้พูดโชว์ใหม่ลูกโชว์ใหม่ลูกพูดใหม่เลยสวัสดีค่ะหนูชื่อญี่ปุ่นค่ะอายุตีคอค่ะชิโดเรียแต่เจ็บประจุมอนุบาลหนึ่งค่ะอสกายลองดูอีกทีลูกอสกายเอาใหม่สวัสดีครับผมชื่อสกายครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงบัตรเจริญครับว้าวถ้าร้องเพลงต้องไปนู่นนะฮะไม้ทองคำเด็กแล้วล่ะครับผมอันนี้มาโชว์ความสามารถจะโชว์ครับอ๋อโชว์ใช่ไหมฮะใช่เพลงมีชื่อว่าบัตรเจริญอะไรนะปลาลาหล่นไม่ใช่ครับอะไรหล่นนะลูกบัตจิหล่นบัตจิหล่นบัตจิหล่นอะไรเพลงร้องเลยร้องเลยดีกว่าไหนๆสกายตั้งใจแล้วเปิดดนตรีหน่อยขอให้ได้มิวสิกว่าให้เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เขาบอกให้ไปเปิดดนตรีหน่อยเดี๋ยวพี่ทีมงานเปิดให้ก็ได้เดี๋ยวนะอยากให้นิปุ่นเต้นเราจะร้องเพลงเราให้นิปุ่นเต้นนิปุ่นมันเต้นเก่งรู้ได้ไงว่านิปุ่นเต้นเก่งอ่ะถามเขาหรือยังถามยังนิปุ่นเต้นได้ไหมลูกนิปุ่นก็ไม่ค่อยคุยอะไรเลยคนนี้ก็พูดเอาลองถามด้วยลองถามนิปุ่นด้วยเขาจะเต้นไหมถามเขาหน่อยคุยกันเต้นไหมเต้นทำไมเราคุยกับเขาไม่ตอบอ๋อเราไม่รู้เราสื่อสารไม่รู้เรื่องครับเขาคุยกันเข้าใจครับผมเขาอาจจะมีกลิ่นของน้ำนมในปากเขาเลยมีสื่อสารกันได้คุณอาตลกฉาบเหมือนกันนะครับเนี่ยพร้อมแหมพี่ดาก็ช่างไปแซวน้องเขานะคะเดี๋ยวถ้าได้เห็นลีลาความสามารถที่แท้จริงของน้องญี่ปุ่นในช่วงหน้ารับรองว่าพี่ดามีหนาวแน่นอนสกายบอกเลยเพลงมาพูดเลย1 2 3ขอเพลงหน่อยมิวสิกมาลองดูเปล่าครับแม่น้องนี่ปุ่นเต้นขนาดไหนครับโอ้โหแม่เชียร์ใหญ่เลยเมื่อกี้สุดๆเลยสุดยอดเต้นซะเลยไม่ได้ฟังสกายร้องเลยฮะนี่ปุ่นค่ะ
ช่วยอธิบายพี่ระเมนท่านี้คืออะไรลูกเออท่าอะไรลูกท่าอะไรลูกผมไปเอาวิ่งเกาหลีชอบทำเกาหลีชอบทำท่านี้ท่าไหนนะลูกแสดงว่าเต้นเกาหลีอย่างนี้เหรอฮะโอ้สมัครต่อไม่รอแล้วนะผมมานี่อย่าบอกเลยนะว่าเกาหลีก็เกาหลีสกายเมาเหรอลูกหรือไงสกายอ๋อสกายยังทำสะบัดผมสกายอย่าเพิ่งสกายดูเดี๋ยวให้ญี่ปุ่นสอนท่าสะบัดผมอ่ะ1 2 3อ่ะสกายเหมือนเมานมมาเลยอย่างนี้ไม่ใช่เออใช่มั้ยใช่มั้ยญี่ปุ่นใช่มั้ยก็เหมือนกันเลยนะใช่มั้ยเออเอาเก่งมากเลยนะปอเลยสุดยอดมากโอเคนิปุ่นโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นนักเต้นค่ะโอ้ตรงตามที่เขาเลยเอออยากเป็นนักเต้นสกายแล้วครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนักร้องเพลงโอ้ก็บอกอยากเป็นผู้ใหญ่เอออยากเป็นนักร้องเพลงเลยสกายร้องเพลงใช้ได้ไหมเมื่อกี้ถือว่าดีไหมให้กี่คะแนนลูกเต็ม10เอาไปตู้ไปหยิบก้าวสาวทำไมล่ะลูกทำไมกันสกายคนไม่ใช่ซาเปาเมื่อกี้จะไปจับแก้มทำไมนะเราดาอาที่คืออะไรลูกทำไมต้องไปจับแก้มนิปุ่นนะไม่รู้แล้วมันนิ่มแต่ทำไมไปจับแก้มเขาเพราะอะไรเขาเป็นผู้หญิงนะนั่นน่ะสิอนุญาตป่ะไม่นะงั้นนิปุ่นจับคืนจับคืนเลยจับแก้มคืนนี่แหละนิ่มไหมนิ่มไหมแก้มนิ่มไหมแก้มสกายไม่สกายต้องไปถามนิปุ่นเขาใช้ครีมยี่ห้ออะไรหน้าถึงนิ่มใช้ครีมลูกไม่ใช่โอ้ยเทวีไออ๋อใช่ไหมเทวีไอไงฟังด้วยคำเดียวว่าไอ้อะไรนะไอ้นั่นไงที่มีหอยทากไงไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั้นอะไรนะไม่ใช่ไอ้ไอ้ไม่ใช่ไอ้ไงอะไรวะใช่ไหมสกายเนี่ยใครรู้ไปซื้อมาใช้กันนะครับผมแก้มจะนิ่มนะครับฟิตยาโอเคเป็นประทายสกายพูดให้สักยี่ห้ออะไรนะก็ต้องโอ้โหสกายฟิตยาโป้นะฟองทีมไม้เป็นพี่เลยอ่ะโอเคโอเคอ้าวคู่นี้เดี๋ยวแข่งกันนะครับผมสู้ไหมคู่นี้สู้ไม่สู้เดี๋ยวมาดูของรางวัลคู่นี้นะครับอ้าวของรางวัลชิ้นที่หนึ่งมาครับของรางวัลว้าวได้ไหมเป็นไฟเป็นไฟอันนี้เฟรนฟรายเป็นอะไรครับเป็นแพเฟรนฟรายครับเป็นแพเฟรนฟรายลอยน้ำได้ใช่มันฝรั่งแค่ไม่ใช่มันฝรั่งเฟรนฟรายลูกเฟรนฟรายเฟรนฟรายพี่ละเมงงไหมลองไม่งงเด็กงงเขาเลยงงเขาเลยเราเดี๋ยวนะจริงจังไปหรือเปล่าลูกสกายอ้าวนี่คือของชิ้นที่หนึ่งนะฮะแต่มี2ชิ้นด้วยกันอันนี้เฟรนฟรายนะฮะต่อไปอีกหนึ่งชิ้นมาครับมาโอ้เลยดูสิเฟรนฟรายครับกับอะไรนี่อะไรอันนี้เฟรนชายบะหมี่โน่คือลูกนิปุ่นนิปุ่นชอบอันไหนลูกอันนี้เดี๋ยวนี้อ้าวแสดงก็ต้องชอบอันนี้ใครชนะได้ทั้งสองอย่างลุงพันให้ทั้งสองอย่างเลยทั้งเฟรนฟรายแล้วก็เฟรนชายเลยนะครับผมอ่ะขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับขอบคุณครับใครเล่นก่อนนั้นนิปุ่นเล่นก่อนนะอ่ะนิปุ่นไปที่โอวัลตินสมาร์ทเอาละค่ะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าสาวน้อยหน้านิ่งแต่ลีลาแดนซิ่งจัดจ้านอย่างน้องญี่ปุ่นจะจัดเจนการตอบคำถามสักแค่ไหนสัปดาห์หน้าเรากลับมาลุ้นกันรอพบกับการฝากร้านแบบชุดใหญ่ไฟกับทีมคุณพ่อวุ้นทำงานอะไรลูกทำงานไทยเบฟค่ะอ๋อถ่ายแบบไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทไทยเบฟไทยเบฟแล้วคุณแม่ล่ะไม่ได้ทำงานแล้วเขาออกมาทำธุรกิจแล้วแต่ผมได้หลังจากดูใบแก้มที่เจนท่าที่เจออยู่นิดนึงเวอร์ได้หลังจากดูใบแก้มนะคะแค่จะบอกมาคำได้นะคะอ้าวอีกสักครั้งครับไม่รู้เรื่องเลยหายใจทางไหนครับเนี่ยและค่าทำผมที่โลกต้องตะลึงตัดผมด้วยสระด้วยคิดราคาเท่าไหร่คะทิปเป็น5 1,000 ตอนค่ะ 1,500 หรือ 1,200 เดี๋ยวนะคะคุณแม่อันนี้กะซื้อบ้านใหม่แล้วเหรอครับเป็นอย่างนี้ค่ะลุงพันธุ์ตัดรไปตัดอย่างเดียวแบบว่าอยากประหยัดตังค์สะไปจากบ้านคิดเท่าไหร่จ๊ะถ้าเป็นตอน 1,000 2,000 ว้าวงั้นเราไปสะไปตัดทีเดียวดีกว่าในฟ้าแลบเด็กทุกวันเสาร์อาทิตย์10 โมงตรง